มาเจอนักเตะที่อยู่ในสัญญาการยืมตัวนนทพันธ์ฮะเป็นไงบ้างครับเริ่มชีวิตในจังหวัดอุบลทีแรกตอนมาผมนึกว่าจะอยู่ไม่ได้ครับพออยู่ไปอยู่มา 2-3 วันแรกเริ่มปรับตัวเข้าสภาพที่อยู่อุบลได้ที่อุบลเหมือนกับว่าก็คล้ายๆเหมือนกับว่าที่อยู่ตามต่างจังหวัดแต่มันจะดีตรงที่ว่ามีห้างให้เดินมีบิ๊กซีมีโลตัสมีของกินอะไรเยอะแยะเลยทำให้ไม่น่าเบื่อแล้วก็ผู้คนก็เยอะครับบรรยากาศในทีมมีใครบ้างครับที่ยืมตัวมาจากทีมเมืองทองไงที่ตามผมมาก็มีน้องแบ็กแล้วก็เอฟครับเล่นเซนเตอร์ทั้งคู่แล้วแบบนี้เอฟรู้สึกโดนแบนครับครับแล้วก็ยังมีหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าเดี่ยวอะไรเงี้ยครับผมว่าเดี่ยวนี้เคยเล่นอยู่เมืองทองแต่เท่าที่ทราบมาคือขายขาดแล้วครับครับก็มีซานโตสอีกคนหนึ่งครับซานโตสมีอาการบาดเจ็บครับครับก็เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในทีมของทีมหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงครับก็ดูดีขึ้นครับมีระบบการฝึกซ้อมการระบบการเป็นอยู่การระบบพี่น้องอะไรก็ดูดีขึ้นครับดูมีสีสันได้เปลี่ยนแปลงจากโค้ชต่างที่เป็นโค้ชไทยก็ปรับตัวเข้าหากันได้ดีขึ้นครับเรื่องกองเชียร์ล่ะครับเป็นยังไงบ้างหลังจากมีกระแสข่าวนักเตะของทีมอีสานเองรู้สึกยังไงกับกระแสข่าวครับกระแสข่าวตอนนี้ก็รู้สึกตอนแรกๆจะรุนแรงมากครับแต่ช่วงนี้เริ่มแบบลดลงมาบ้างแล้วกองเชียร์เริ่มจะไม่เยอะมากเหมือนช่วงแมตช์แรกๆครับแต่ที่กองเชียร์มาอยู่รอบสนามก็ทำให้ค่อยเขยได้นิดหน่อยครับจริงๆเหมือนได้อยากให้เขามาเชียร์ใช่ไหมใช่ครับแต่ก็ต้องเหมือนว่ามาอยู่ที่ใหม่แล้วก็เหมือนต้องสร้างแฟนคลับใหม่เหมือนกันครับต้องใช้เวลาครับในการที่จะสร้างแฟนคลับด้วยการโชว์ให้เขาเห็นว่าเราเต้นเอนเตอร์เทนให้เขาเข้ามาดูเราเป็นไงบ้าง5นัดได้ลงเล่นไปกี่นัดครับลงเล่นไปแมตช์นึงครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่การปรับตัวเข้ากับเพื่อนแล้วก็ปรับเข้ากับในทีมใหม่ครับเพราะว่าแมตช์หน้าน่าจะได้เล่นแล้วครับครับตามจุดประสงค์ของโครวีที่ให้มาคือมาช่วยพัฒนามาช่วยทีมอีสานยูไนเต็ดได้ช่วยยังก็ยังไม่ช่วยเท่าที่ควรครับเพราะตอนนี้เพิ่งผ่านไป5แมตช์ก็ยังวัดอะไรมากไม่ได้ก็ยังเหลืออีกที่30กว่าแมตช์ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะว่าเพื่อมาช่วยทีมอีสานเพื่อพัฒนาทีมแล้วก็กลับไปเล่นให้เมืองทองแล้วก็ช่วยเมืองทองพัฒนาขึ้นมาอีกเยอะๆครับครับอนาคตก็อาจจะได้กลับเมืองทองแต่ว่าณตอนนี้คือเป็นอีสานยูไนเต็ดอยากจะพูดอะไรถึงกองเชียร์อีสานยูไนเต็ดฮะเราก็เป็นกำลังใจให้กับทีมนี้ด้วยเช่นกันครับผมก็มาอยู่ที่นี่ก็เพื่อที่จะมาช่วยให้ทีมอีสานยูไนเต็ดได้พัฒนาและขึ้นไปสู่ระดับท็อป10ท็อป5แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆก็ฝากแฟนบอลอีสานยูไนเต็ดเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับนักบอลทุกคนด้วยครับครับผมขอบคุณครับ